เราถึงบางอ้อแล้วเรารู้หมดแล้วว่าอะไรอะไรเรารู้หมดแล้วว่าไผเป็นไผเพราะฉะนั้นเมื่อเราถึงบางอ้อถ้าเราตรงต่อไปสักพักเนี่ยต้องดูให้ดีทะเลอทะล่าไปวิ่งพรวดพรวดพรวดจากบางอ้อเนี่ยมันจะไปถึงบางพลัดหนักทันทีครับพอถึงบางพลัดแล้วก็อาจจะเกิดความพลัดพรากจากกันเสียหายบาดเจ็บล้มตายเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดกำหนดจังหวะก้าวกำหนดหลักกิโลเมตรให้ดีๆในขณะที่พอประชาชนมาถึงบางอ้ออีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะลากประชาชนกลับไปที่เดิมนะครับจะไม่ให้ประชาชนเดินหน้าต่อให้ใครล่ะครับพยายามมาลากประชาชนกลับให้พรรคประชาธิปัตย์ครับออกจากที่ตั้งพยายามจะลากประชาชนที่ถึงบางอ้อบางอ้อบางอ้อกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยบอกว่ากลับหลังเถอะกลับหลังเถอะกลับหลังเถอะประชาชนเขาไม่กลับเพราะถ้ากลับไปกับพรรคประชาธิปัตย์รู้ไหมครับประชาธิปัตย์จะพาไปไหนสะพานควายครับกลับไปไม่ได้เรามาถึงบางอ้อแล้วต้องไปต่อแต่ไปต่อเที่ยวนี้พี่น้องเรียกรบครับอย่างที่ผมเรียนนะอึดอัดก็ต้องทนทนไม่ไหวก็ต้องทนแล้วถ้าอดกลั้นไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรครับพอมันทำท่าจะระเบิดเราก็ตั้งเวทีปล่อยออกมาหน่อยนึงให้ใส่เข้าไปได้ต่อมันต้องมีช่องระบายนี่ผมขึ้นมาเนี่ยพี่น้องครับออกจากบ้านมาเนี่ยผมก็เครียดมาเมื่อกันนะผมอ่านหนังสือพิมพ์แม้เสี่ยมจะให้เพื่อไทยกับเสื้อแดงแตกกันอภิสิทธิ์บอกว่าพี่น้องเสื้อแดงหลังจากนี้ให้ถอดเสื้อแดงได้แล้วให้ไปใส่เสื้อสีอื่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณนี่ไม่รู้เรื่องจริงๆคุณโง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่คนที่เขาใส่เสื้อสีแดงมาเนี่ยเขาใส่มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นกลุ่มพวกแสดงออกในยามที่อยู่ในเวทีต่อสู้แต่ไม่ใช่ทุกวันทุกนาที24ชั่วโมงเขาใส่เสื้อสีแดงตลอดไปไม่ใช่เขาก็มีเวลามีโอกาสในการใส่เสื้อสีอื่นๆด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าที่เขาแดงแล้วแดงแน่ๆมันแดงที่ใจนุ่นมันแดงที่เลือดเนื้อมันแดงที่ชีวิตมันแดงที่จิตวิญญาณเพราะฉะนั้นไปบอกคนเสื้อแดงให้ถอดเสื้อแดงออกแล้วใส่เสื้อสีอื่นมึงไม่ต้องบอกหรอกกลับบ้านก็ถอดออกแล้วเพราะว่าแดงตัวนี้มันเปียกใครมันจะใส่เสื้อเปียกนอนล่ะเดี๋ยวเป็นหวัดวันที่24ก็มาชุมนุมไม่ได้แต่บอกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เลยไม่ว่าคนเสื้อแดงจะถอดเสื้อแดงกี่หนจะใส่เสื้อสีอื่นกี่ครั้งแต่ตลอดเส้นทางจากนี้และต่อไปไม่มีวันถอดใจเด็ดขาดให้สำนึกเอาไว้พี่น้องที่เคารพครับไม่ต้องขานนี่ก็ให้ความร่วมมือกันเกินไปก็แซวกันบ้างฮะกระเซ้าเย้าแย่กันบ้างสถานการณ์มันถึงจุดละเอียดอ่อนอย่างที่ผมว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาขณะนี้พี่น้องสถานการณ์การเมืองหลังจากชะลอเครื่องมาตั้งแต่3กรกฎาคม54ขณะนี้ฝ่ายตรงข้ามเดินหน้าเต็มตัวแล้วก็ขับเคลื่อนสถานการณ์การเมืองให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สู้รบอีกครั้งหนึ่ง
ไอ้ที่มากันเป็นละลอก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 เนี่ยไม่ใช่ต่างคนต่างมานะครับไม่ใช่มาโดยไม่ได้นัดหมายพันธมิตรออกอย่างนั้นประชาธิปัตย์ลุยในสภาศาลรัฐธรรมนูญออกมาปปช.ออกมาผู้ตรวจการออกมาไม่ใช่ต่างคนต่างมาใช่ครับเขานั่งรถมาคนละสายแต่เป้าหมายเดียวกันคือล้มพรรคเพื่อไทยครับแล้วทำกันแต่ละเรื่องแต่ละอย่างพี่น้องไม่เห็นเลยครับไม่ได้แคร์สายตาใครนะเอากันเต็มที่ประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าถ้ากัดใบหูท่านประธานได้สักข้างเนี่ยเอาแล้วนะครับวันนั้นอ่ะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก็เอาก็ทำผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายชี้ซ้ายชี้ขวาก็บอกว่าตั้งผมเนี่ยแม้ว่าไม่กฎหมายไม่มีบัญญัติว่าผิดแต่นายกขาดความรอบคอบทางจริยธรรมนายกชี้แจงไปแล้วก็ยืนยันคำเดิมว่าขาดความรอบคอบทางจริยธรรมและจะทำยังไงครับใช่ผมถือศีลกินเจกี่วันบอกมาหมายความว่าในการทำหน้าที่ของผมก่อนประชุมครม.ผมต้องรำอวยพรก่อนทุกครั้งใช่ไหมครับเพื่อแสดงออกว่ามีจริยธรรมต้องนุ่มขาวห่มขาวต้องถือศีลหรือยังไงครับนั่นไปถามมันก็ตอบกันไม่ได้นะครับ3คนน่ะผมแน่ใจว่าเอา3คนไปขังไว้3ห้องแล้วถามว่าไอ้ที่วินิจฉัยมาเนี่ยตกลงจะให้ณัฐวุฒิทำยังไงเนี่ยตอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเลื่อนไหลไปตามเกมที่มีคนจัดวางรูปแบบจัดจังหวะเวลาเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นถามว่าผมเห็นด้วยหรือเห็นต่างที่รัฐบาลตัดสินใจเลื่อนการโหวตรัฐธรรมนูญวาระ3ไปพูดเปิดใจฮะผมเห็นต่างผมเสนอทั้งในที่ประชุมพรรคทั้งในที่ประชุมครม.ว่าให้เดินหน้าเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของประชาชนเพื่อเผชิญหน้ากับอำนาจอันอยุติธรรมนี้ให้ทั่วโลกเขาได้แลเห็นก็ได้แสดงความเห็นไปแต่รัฐบาลแต่บางฝ่ายในพรรคก็มีข้อมูลเชิงลึกซึ่งได้มายังไงจากไหนไม่ทราบเพราะผมไม่ได้ถามแต่ว่ามีข้อมูลเชิงลึกมีเหตุผลทางข้อกฎหมายที่อธิบายรวมกันเป็นสถานการณ์ที่รออยู่ข้างหน้าเขาอธิบายว่าถ้าหากลงวาระ3รัฐธรรมนูญกำหนดว่านายกยิ่งลักษณ์ต้องนำขึ้นทูลเกล้าภายใน20วันเมื่อเป็นเช่นนั้นนายกรัฐมนตรีไม่มีทางปฏิบัติอย่างอื่นวาระ3เสร็จรัฐสภาส่งรัฐบาลในกรอบ20วันนายกต้องนำขึ้นทูลเกล้าเขาบอกว่าถึงตรงนั้นมันจะมีคนที่ยื่นเตรียมเรื่องรอไว้แล้วไปร้องศาลรัฐธรรมนูญทันทีที่มีการโหวตวาระ3บอกว่ารัฐสภาจงใจที่จะขัดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความในเรื่องนี้ว่าทำได้หรือไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าแบบนี้เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้2อย่าง1นายกยิ่งลักษณ์ทูลกล่าวไปก็เป็นประเด็นว่าทูลกล่าวกฎหมายที่ยังมีปัญหาคาอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องไม่บังควร2ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะออกคำวินิจฉัยอีกชุดหนึ่งบอกว่าทูลกล่าวไม่ได้เพราะว่าร่างกฎหมายนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ในศาลพี่น้องครับพอถึงตรงนั้นนายกยิ่งลักษณ์ก็จะอยู่ในพื้นที่อันตรายภาษาอังกฤษเขาเรียก killing zone คนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องพูดภาษาฝรั่งมังค่ากับเขาบ้างแต่ยืนยันว่าพูดไม่เยอะแล้วครับไม่ใช่ว่ากลัวท่านฟังไม่รู้เรื่องผมกลัวผมนี่แหละพูดไม่ได้พี่น้องเข้าห่วงว่านายกยิ่งลักษณ์
จะถูกสถานการณ์ผลักให้เดินไปในเส้นทางบังคับเป็นหมากบังคับที่ต้องไปอยู่ในคิลลิ่งโซนแล้วพอถึงตรงนั้นเนี่ยสถานะของรัฐบาลก็จะไม่ปลอดภัยพี่น้องบางคนอาจจะแย้งในใจว่ารัฐบาลจะไปกลัวอะไรมัวแต่รักษาเก้าอี้มัวแต่รักษาอำนาจหรือยังไงพี่น้องต้องคิดต่อนะครับว่าอำนาจที่เขารักษานะอำนาจใครไม่ใช่อำนาจผมไม่ใช่อำนาจท่านที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอามาให้มีรัฐบาลของประชาชนหรอกหรือคือถ้ารัฐบาลชุดนี้ล้มเนี่ยมันไม่ใช่แค่คณะรัฐมนตรีไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยสูญเสียอำนาจนะฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อสู้จนมีการเลือกตั้งมีอำนาจอธิปไตยแล้วตั้งรัฐบาลของประชาชนแล้วเนี่ยก็จะสูญเสียอำนาจนั้นด้วยแล้วอำนาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนนี่แหละครับที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเขาพยายามทุกอย่างที่จะล้มอำนาจอธิปไตยของประชาชนท่านไม่เห็นเลยครับที่เขาทำกับรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณนี่เพราะอะไรเพราะบ้านเมืองนี้มีรัฐบาลของประชาชนที่แข็งแกร่งเกินไปมีรัฐบาลที่คนทั้งประเทศเลือกมา377ที่นั่งประชาธิปัตย์ได้ไม่ถึงร้อยครับเหลืออยู่ทางใต้เท่านั้นแหละครับไม่กี่สิบที่นั่งถ้าให้นายกทักษิณทำงานอีก4ปีเต็มสมัยเลือกคราวต่อไปได้400กว่าประชาธิปัตย์อาจจะถอยร่นไปตั้งหลักอยู่ที่มาเลเซียแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ต้องการเขาไม่อยากเห็นชัยชนะของประชาชนเขาไม่อยากเห็นอำนาจอธิปไตยของประชาชนถูกแปรรูปเป็นรัฐบาลของประชาชนที่แข็งแกร่งแล้วได้รับความนิยมมากเกินไปเขาก็ล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเสียแต่พี่น้องที่เคารพครับด้วยสถานการณ์โลกที่มันมีพัฒนาการการล้มรัฐบาลของประชาชนการทำลายอำนาจอธิปไตยของประชาชนเวลานั้นทำให้เขาต้องลงทุนมหาศาลเป็นการลงทุนชนิดที่เรียกว่าคณะผู้ก่อการเองก็นึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะเลยเถิดมาจนถึงปี55โดยที่เขายังเอาชนะประชาชนไม่ได้ตอนแรกที่เขาลงมือประชาชนอยู่แค่ประชาชื่นครับพอเอารถถังออกมาล้มรัฐบาลทักษิณแล้วยังล้มสมัครล้มสมชายออกมาเข่นฆ่าประชาชนนั่นแหละครับเขาดันหลังประชาชนมาจนถึงบางอ้อในวันนี้ทีนี้ถ้าเขาจะทำอีกถ้าเขาจะยึดอำนาจถ้าเขาจะรัฐประหารถ้าเขาจะล้มรัฐบาลนี้ด้วยวิธีการอยุติธรรมนอกระบบใดๆขึ้นมาอีกจะไปถึงไหนครับงามวงวานแล้วครับพี่น้องครับคืองามกันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละครับพี่น้องครับผมจึงเรียนพี่น้องว่าสถานการณ์ขณะนี้ยุทธวิธีที่รัฐบาลใช้คือปิดประตูตั้งรับในเมืองการออกมาประกาศว่าเลื่อนการโหวตวาระสามออกไปแล้วมีพระราชกฤษฎีกาปิดสภาที่ฝ่ายสภาเสนอแล้วครม.เห็นชอบทูลเกล้าขึ้นข้างบนเท่ากับว่ารัฐบาลประกาศเกมรัฐธรรมนูญเฉพาะในช่วงเวลานี้แล้วตั้งรับอยู่ภายในรอจนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ากระบวนการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายชอบไม่ชอบให้มันวินิจฉัยฮะแต่ตัวมันเองอะไม่ชอบแน่ๆล่ะ